ทีมงานโทนี่ดร.ซาวนะครับวันนี้เราไปเดินทางติดตั้งนอกสถานที่นะครับไปถึงจังหวัดสมุทรสาครนะครับอดใจรอครับสักคู่เดียวสวัสดีครับผมก๊อฟครับวันนี้เราเดินทางติดตั้งนอกสถานที่นะครับมาถึงโรงงานของลูกค้าแล้วครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับกับ Toyota Alphard ครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าเลยครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นจอ Halo 11นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายอัลพายครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับกับกล้อง360องศาชิริโปครับตัวใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันครับพลาดไม่ได้ครับชุดตอง8ครับ Infinity ครับในส่วนของคู่หน้านะครับจะเป็น Infinity Reference นะครับ 6x9 นิ้วนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับในส่วนคู่หน้านะครับคู่หลังจะเป็น Infinity Kappa นะครับ Power Amp ของ Infinity เช่นเดียวกันครับเป็น4 Channel นะครับแล้วก็คาร์ดดีนะครับด้านหลังเราทำการตีตู้นะครับซับ10นิ้วครับลึกสุดใจครับของ Infinity เช่นเดียวกันครับพลาดไม่ได้ครับพระเอกของงานครับแอมพ์ท็อปโพเซอร์ PE 0850X ครับจากค่ายอัลพายครับแก้ไขจุดอับด้วยแซทไรท์ครับซาวด์สตรีมครับแล้วเราจะเพิ่มในส่วนของกล่อง TP-Link ครับเน็ตครับเราเตอร์แรงอย่างดีครับตัวนี้ครับไม่พอครับกล้องบันทึกหน้าหลังครับ 4K ครับ iRoad นะครับจากค่ายเกาหลีนะครับตัวนี้ครับสินค้าดีมากๆครับ 4K เลยครับ X10 นะครับอันดับแรกนะครับเลยทำการแดมก่อนครับของ Gal Zero เบิ้ล4ชั้นครับแดมความเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารครับ Gal Zero Door Crispo นะครับเสียงสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักคู่เดียวแรกนะครับ Door Crispo นะครับอลูมิเนียมครับของ Gal Zero นะครับเนี่ยบริเวณด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเราเบิ้ลอีก1ชั้นครับโอเคครับเราก็เบิ้ลอีก1ชั้นครับแดม Gal Zero Door Crispo นะครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับแล้วเราก็เบิ้ลอีก1ชั้นครับเป็นแผ่นสเปนนะครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับ Infinity Reference ขนาด 6x9 นิ้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแดมเต็มบานครับของ Gal Zero ครับโอเคครับก็เป็นส่วนของประตูเลื่อนนะครับ Infinity Kappa นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอเคครับบริเวณแผงประตูนะครับเราก็แดมอีก1ชั้นครับเป็นฟองน้ำนะครับของ Gal Zero Door Crispo นะครับโอเคครับบริเวณแผงประตูนะครับเราก็แดมเรียบร้อยแล้วครับฟองน้ำนะครับชุด Door Crispo นะครับ Gal Zero ครับเดี๋ยวเราก็จะปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับPower Amp 4 Channel ครับของ Infinity Reference ครับเอาพายครับ0850X ครับ Power Amp คาร์ดดีครับตู้ซับ10นิ้วครับ Infinity Reference ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาเรามาดูนะครับเปิดแผงนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วเราทำแผงครอบครับงานเรียบร้อยมากครับท่านผู้ชมครับครับเรียบร้อยเลยครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการคาลิเบตกล้อง360องศาทีดีโปอยู่ครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของกล้องด้านหน้านะครับโอเคครับโอเคครับนี่กล้องด้านข้างครับโอเคครับบริเวณด้านหลังนะครับโอเคครับอีก1จุดครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Toyota Alphard เป็นที่เรียบร้อยครับกับชุดตอง8ครับ Infinity Reference ครับแล้วก็ในจอนะครับจะเป็นจอ Halo 11นะครับของ Alphard นะครับได้ถึง2ระบบครับ Apple CarPlay แล้วก็ Android ด้วยครับนี่ครับผมจะเล่นผ่านกล่อง Android Media Box นะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบพลังเสียงครับชุด Infinity ครับตอง8ครับคุมดังเบาได้ครับจากวงพวงมาลัยเลยครับเอาพายครับ0850X ครับWe'll be right back.
ไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไฟแนวครับมาดูอีกส่วนหนึ่งครับความปลอดภัยสูงสุดครับกล้อง360องศาทีดีโปรครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้า YouTube อยู่นะครับถ้าเราจะออกจากที่จอดรถนะครับเราก็จะทำสวิตช์ไว้นะครับเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดครับนะครับเราก็จะออกจากที่จอดรถเลยครับนี่ครับออกเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะมีไอไดท์1ตัวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับนะครับสามารถกดได้เลยครับกล้อง360องศาทีดีโปรครับแสงสีเหลืองนี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะครับชัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโรงงานของลูกค้านะครับเขาจะใช้ไฟสปอตไลท์โครมเหลืองนะครับพื้นเลยออกเป็นสีเหลืองนะครับนะครับเราก็สามารถนะครับกดเช็คได้ทุกมุมมองครับนี่ครับไวสกรีนครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแนวตั้งแนวนอนครับปลอดภัยไร้กังวลจริงครับกล้อง360องศาทีดีโปรครับเลนประชิดกว้างนะครับเลนประชิดแคบนะครับมุมล้อนะครับซ้ายขวานะครับปลอดภัยจริงครับท่านผู้ชมครับโอเคครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์กลับนะครับก็จะเป็นหน้า YouTube เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับสลับออโต้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานระบบติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063-498-6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ